เดี๋ยวให้เขาฟื้นก่อนค่อยไปได้ไหมคะถ้าเขาฟื้นจะยอมให้เจ้าไปเหรอไปเถอะที่นี่อยู่ใกล้กับป่าสิงโตจะเป็นผู้ชายคนแรกที่หวีผมให้ข้าและเป็นคนเดียวชั่วนิรันดรเป็นคนแล้วยังไงเป็นสัตว์วิญญาณแล้วยังไงความรักของสัตว์กลับจริงใจยิ่งกว่าท่านพ่อในที่สุดก็ได้เจอท่านพ่อนั่งลงไม่ต้องหาหรอกนางไปแล้วไปแล้วเหรอทำไมเสียอู่ต้องไปเพราะนางจำเป็นต้องไปข้าถามเจ้าคำเดียวพลังเจ้าในตอนนี้ปกป้องนางได้ไหม